ทำไมอ่ะป๊าบ้างไงครับตัควแสนในบเป็นแกอะไ๊รงป๊าป๊ามีพอเรามมีาเป็นใคลรูกโสแล้วกดลัวไหมนะคนในแก๊งเมื่อก่อนมีใครโสดทำไมอ่ะป๊าบอกว่าให้หาความสุขใส่ตัวเองเนี่ยหนูจะหาไม่ใช่ลูกคือการที่หนูจะมีความสุขมันไม่จำเป็นต้องมีแฟนก็ได้ลูป้กาแค่บอกว่าใครโสดเนื่องจากเราอยู่กับครบป่ะวันนี้ไม่ครบใช่ป่ะไม่อะไรเอาเดี๋ยวรวมๆก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะคุยแกเรานิดนึงไม่เยอะแล้วเดี๋ยวไปดูไอ้นี่วอลกันไปดู LL วอลกับ NTR ดีกว่าอยู่ออนแล้วอยู่ออนแล้วอยู่ออนครับโอเควันนี้ผมเจอพวกเขาอยู่อ่ะใครที่ไหนยูเบตี้แต่ว่าเขามาไม่รู้ว่าเขาจะมานานป่ะเขาคุยกับพวกน้าพวกตำรวจอะเรื่องคดีเรื่องคดีว่าเรื่องคดีคุณมารีนั่นแหละมั้งครับผมไม่แน่ใจทำไมวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะต้องไปฟังเขาว่าเขาคุยกันเขาไม่ให้ผมฟังไงเขาไล่ผมออกของหลงไปแล้วเป็นเหี้ยในโรงพยาบาลคุยกับตำรวจคนไหนวะตำรวจหลายๆคนกับสภาด้วยมั้งครับหรอใช่โอเคพี่เบ๊บสวัสดีครับอีกต่างที่พอดีพวกเขาวอนี่ไปพี่เดี๋ยวเราไปคุยแก๊งเราก่อนดีกว่าไป What มีอะไรแปลกอะไรบ้างเราก็ได้ไปปกตินะพี่ไอสัตว์แปลกตรงหน้ามือแหละก็ปกตินะพี่ชายสุดที่รักเหรอนี่ปกติแล้วเหรอปกติพี่อันนี้คือปกติเลยคือแบบเดิมๆเลยเหรอเดิมๆออริจินอลเลยพี่ไม่มีแบบว่าโมดิฟายเลยสักนิดเดียวเดิมๆใช่ครับแล้ววันที่ไม่เหมือนมนุษย์แล้วมึงเนี่ยเหมือนพี่ใช้ใจมองดิว่าการแต่งตัวของน้องมันควรเป็นผู้นำแฟชั่นของเมืองนี้ได้ไหมได้ฝอยทองที่หัวฝอยทองที่กางเกง no บนหัวผมให้เรียกว่าเต้าสับปะรดสับปะรดไหนพี่ลองพูดดิเต้าสับปะรดของพี่รสสับปะเต้าไม่เต้าสับปะรดของพี่เล่าสับปะตดไม่ใช่เล่าสับปะตดเต้าสับปะรดของพี่พี่พูดให้ผมชื่นใจหน่อยรสสับปะเต้าไม่ใช่พี่อยากเข้าใจยากสิพี่เฉินเต้าสับปะรดเรียกง่ายน้อนสับปะรดของพี่รถน้อนไม่ใช่รถน้อนคือเต้าสับปะรดของพี่ผมขอแค่นี้ปะรดสับน้อนเต้าไม่ใช่เต้าสับปะรดของพี่พูดให้ผมชื่นใจคือผมต้องการแค่นี้จริงสับปะเต้าน้อนไม่ใช่สับปะเต้าน้อนน้อนสับปะรดของพี่สับปะน้อนเต้าไม่ใช่สับปะน้อนเต้าปู่ย่าไม่เอาแล้วโอ้จบเลยเชี่ยเอ้ยยากว่ะพี่ไปฝึกนะพี่ไปฝึกพี่ต้องลองไปเปิดนั่นน่ะของเราถึงล็อกไหนพี่ที่เราจองไว้อะที่แบบต้องจ่ายละ30โอ้โหตายไม่ได้30บาทอ๋อไม่ใช่ล็อกร้านเหรอโทษนึกว่าล็อกที่เราเปิดเช่ารถเหรอเปิดเต็นท์รถเหรอเปิดเต็นท์จอดรถเหรอคันนี้30บาทครับ30บาทอย่าใจยั้งใจยั้งว่ะเวิร์กว่ะอันนี้เวิร์กใช่ๆใจยั้ง30บาทใจยั้งเฉินถ้าจอดแผงครับ30ได้เลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่คุยก่อนทีเดียวจ่ายทีเดียวมาที่ทุกคนมาที่ทุกคนมาเร็วสวัสดีจ้าคนดีขึ้นหน่อยเฮ้ยโอเคมาที่มา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คนโอเคขาดอีก5ขาดใครบ้างนะอยู่นะขาดโจ๊กไอ้เธอเฮ้ยโจ๊กนะพี่เกียร์พี่โต้แล้วก็อะหรอเธอครับฮะถ้ายูมาแล้วนะแล้วที่จะพูดอะไรเนี่ยหรอนะหรอโจ๊กหมูนะอยากแรกเดี๋ยวไปพักก่อนดีกว่านะเขาเรียกอ่ะไปที่พักก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวว่าต่อเพื่อนจะได้คุยทีเดียวเอาแล้วผมว่าเรื่องหลังสภามีใครทำอะไรไหมถามก่อนมีใครได้ก่อวีรกรรมอะไรไหมไม่มีเนาะโอเคมังกรขอไว้แป๊บหน่อยเฮียเอาให้แบนหน่อยริมสุดอุ้ยอดป่ะเมื่อกี้เฮียพูดว่าไหนนะมีใครได้ก่อวีรกรรมอะไรไหมมีใครได้ก่อวีรกรรมอะไรเปล่าอ๋อโอเคครับป่ะแต่เมื่อวานเป็นไงบ้างอ่ะ
อะไรนะเมื่อวานมีอะไรบ้างไหมไม่มีใช่ปะมีอะไรบ้างมีเรื่องแก๊งเราได้หน่อยเดี๋ยวคุยที่เดียวเดี๋ยวคุยที่เดียวเดี๋ยวลองโอเคได้ขายไปแล้วเนี่ยอ๋อพอดีเมื่อวานคนนี้เมื่อวานประเทศจะดับไฟดับมั้งชนรถเขาพอดีครับเพื่อนป่ะว่าไงพี่เชฟสวัสดีครับสวัสดีครับปีหมอมากูเตรียมนายกไปแล้วน้ามาแล้วครับโอเคเรื่องข้างบนกันได้มั้งเอาโอ้โหเย็บโต้โคตรเท่เลยว่ะเกาะหลุยด้วยขอคุยส่วนตัวก่อนได้ครับนะโอเคขอคุยส่วนตัวใช่ไหมโอเคเอ้ยก็รอไม่นิ่มเนื้อเดี๋ยวปะครับวิปเปอร์ใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าไงครับเป็นอย่างนี้ครับคือเรื่องอ่ะมันรุนแรงเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้นะนั่นคือมันมีคนตายมันมีคนตายแล้วทางตำรวจก็ตำรวจกับอีกใครอีกหลายๆคนก็ไม่อยากจะให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นครับเนาะในกรณีอาวุธหามก็หนักหนาอยู่แต่นี่เป็นเกี่ยวกับชีวิตครับและอย่างคือตอนเนี้ยเขาก็สรุปกันมาเรียบร้อยแล้วว่าเขาไม่ต้องการที่จะ เกิดความเสียหายเกี่ยวกับชีวิตอีกแล้วครับผมอ่าฮะแล้วเขาขอวอจบพูดง่ายๆเลยคือโอเคเองก็มีสิทธิ์ที่เองจะไม่รับก็ได้แต่อยากให้ลองพิจารณาดูลองพิจารณาดูนิดนึงเพราะว่าเสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่งครับอันนี้คือของ Liberty ถูกไหมครับทั้งคู่เลยของ Liberty ด้วยของ Over ด้วยเหรอครับใช่ความเท่ามันไม่ทำให้เหงาเนาะเบนมั้ยแล้วงี้มันจะวอยอะไรครับในเบอร์ของเขามาเป็น2แก๊งถ้าเกิดจะให้ผมจบพร้อมกัน2แก๊งมันต้องจบทีละแก๊งป่ะครับหรือว่าไงใช่แล้ววอ2แก๊งเมาเหรอวอพร้อมกัน2แก๊งเลยนะครับเอไม่เองแยกดิแยกแก๊งแยกแก๊งวออ๋อวอทีละแก๊งใช่โอเคครับครับอันนี้ พี่อยากจะให้เองลองคิดดูนิดนึงว่ามันครับมันรุนแรงเกินกว่าเหตุเกินไปมากๆแล้วนะครับครับแต่สุดท้ายอยู่ที่เองตัดสินใจครับคือผมต้องบอกอย่างนี้ครับคือตอนแรกผมก็รู้สึกว่าผมยอมรับนะครับว่าเรื่องมันเริ่มแรงเพราะว่าพอมันมีคนเสียชีวิตแล้วผมก็มันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมลังเลอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอหลังจากวันที่ฝั่งเขาเสียชีวิตอ่ะคนของเขาอ่ะก็มาลุมลากพวกผมไปหมดเลยพวกผมโดนกันทั้งแก๊งแต่ว่าเขาทำไม่สำเร็จมีน้องผมแค่2คนที่โดนเข้าตู้ไปอันนี้คือล่าสุดเลยนะผมอัปเดตยันล่าสุดปัจจุบันเลยนะแล้วหลังจากนั้นอ่ะพอน้องผมเข้าตู้หลังจากนั้นผมไม่เจอเขาอีกเลยจนเนี่ยครับจนมาวันที่น้ามาคุยกับผมนี่แหละคือเข้าใจตอนนี้เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วแต่เองจะเห็นสมควรแล้วกันว่าเองจะไปในทิศทางไหนหรือถ้าเกิดว่าจะให้ดีถ้าเองไม่รับข้อเสนอก็ขอให้กำหนดวันมาเลยว่าได้ครับได้ครับเข้าใจครับเข้าใจว่าเองจะเอากี่วันกี่วันยังไงแต่ก็ขอเลยว่าอยากให้มีคนตายแล้วเข้าใจครับเข้าใจถ้าอย่างนั้นผมมีคิดไว้ถ้าเกิดอย่างนั้นฝ่ายที่จะจบผมอาจจะจบให้ Liberty ก่อนครับเพราะไงมันต้องจบทีละแก๊งอยู่แล้วผมคงไม่จบพร้อมกันทีเดียว2แก๊งอยู่แล้วครับมันน่าต้องจบให้ Liberty ก่อนโอเคแล้วเหตุผลที่ไม่จบกับ Over คือบอกได้ไหมเพราะว่าครั้งสุดท้ายพวกเขาเป็นคนลากพวกผมนะพวก Over ใช่ไหมใช่ครับใช่เพราะว่าตอนผมได้สติขึ้นมาตำรวจจับคือเขาเป็นคนลากพวกผมตอนนี้เองจบให้ Liberty ได้ใช่ครับแต่เองไม่จบกับ Over ก็อย่างน้อยมันก็ต้องทีละแก๊งอยู่แล้วครับฉะนั้นผมก็ให้จบกับ Liberty ไปก่อนก็ได้เพราะว่าเขาก็มีคนเสียชีวิตผมก็โอเคผมก็ยอมรับว่าโอเคเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงงั้นต้องเรียกมาขออนุญาตแต่ระหว่างการเดินทางมาคุยเนี่ยหวังว่าคงไม่มีเรื่องอ่ะนะน้าประกาศเรียกดีกว่าครับผมว่าจะชัวร์ที่สุดครับจะประกาศเรียกแล้วแต่บอกไปบอกน้องด้วยว่าอย่าครับได้ครับได้ครับจัดการให้ครับมีเรื่องกันก่อนหน้านี้นะจัดการให้ครับอ
ที่ผมบอกครับทีนี้มันอยู่ที่ว่าใครจับมือใครแน่นกว่าแล้วนี่ฝั่งเขาอยากจะจบแล้วแต่ถ้าเขาจะจบพร้อมกันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วผมพอจะรู้ทิศทางการเป็นไงบ้างครับครับผมแหละครับใช่ก็มันหมายถึงเรื่องอะไรนะครับเรื่องของแก๊งนะครับมันเป็นที่รู้กันอยู่นะว่าเรื่องของใจอ่ะมันซ่อนยังไงก็ไม่มิดหรอกครับใช่ครับก็อย่างที่น้าพูดก็ถูกต้องนะครับแต่อย่างที่บอกผมก็เป็นคนนำเอ็นจีครับถ้าเกิดผมมานั่งเสียใจมานั่งฟูมไฟน้องๆเห็นมันก็คงไม่มันก็คงไม่มีกำลังใจสู้ต่อครับเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้เราก็เป็นต่อเขามากถ้าเกิดสมมติว่าเขาเลือกที่จะสู้จริงๆอ่ะแต่แค่ว่าตอนนี้เขาคงมองว่าแลกกันไปเขาไม่คุ้มอ่ะเพราะว่าเขาต้องอยู่กันให้ครบตลอด18คนอ่ะก็ถึงจะสู้ได้อ่ะฮะในฐานะผู้นำอิงเป็นผู้นำที่ดีนะถึงบางทีจะดูโง่ๆไปหน่อยครับแต่ปัญหาคืออย่าลืมนะครับยังไงก็ต้องการที่ปรึกษาทุกคนอ่ะเก็บคนเดียวได้ไม่พอหรอกครับหาใครสักคนระบายหาความสุขใส่ตัวซะบ้างครับวุ่นอยู่แต่กับความเครียดอ่ะระวังจะเป็นบ้าครับก็เอาจริงผมก็มีแอบคิดไว้บ้างครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจแบบเต็มร้อยซะทีเดียวพอดีพ่วยบางมาคุยกับผมเรื่องมันจะกลับไปทำดูไว้กันนะครับแล้วมันก็มาชวนว่าอยากให้กลับไปทำด้วยกันเลยไงครับผมก็มีคิดไว้อยู่แต่ที่ผมคิดอาจจะไม่ตรงกับของพวกมันซะทีเดียวแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจครับแค่คิดไปบ้างกูเชื่อว่ามึงตัดสินใจได้ดีแล้วโตแล้วครับประสบการณ์มึงน่าจะมีมากกว่าประสบการณ์มึงนะ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับนะได้ครับชีวิตผ่านอะไรมาเยอะครับแต่อย่าลืมนะความสุขตัวเองก็ต้องมีครับก็นั่นแหละครับก็มานั่งคิดย้อนถึงความสุขตัวเองอะไรครับก็เลยตัดสินใจอยู่ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคงตัดสินใจแบบชัวร์ๆอีกสักทีไปคุยกับน้องๆก่อนไปแล้วเดี๋ยวลงมาพร้อมแล้วก็ลงมาคุยนะได้ครับได้ครับเอ้าไปเอ้ยเอ็นจีไปเดี๋ยวคุยกันหลังพับหน่อยไปคุยกันหลังพับหน่อยมังกรไอ้ต้าไปหลังพับหน่อยนะครับบอกทำไมเขาอยากเขาไม่ให้ตีจะเห็นพี่อ๋อไอ้เหี้ยคุณรู้ว่าจะพูดขอโทษเห็นมึงมากพี่ว่าพี่รู้แล้วเรื่องที่เดี๋ยวมาเขาบอกกันแล้วขาดใครไปเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคครบ10แล้วนะพี่ว่าพี่รู้เรื่องแล้วเรื่องที่เราบอกว่า Liberty กับ Over ใช่ไหมที่ไปคุยกับตำรวจถูกไหมครับอืมคืองี้คือเขาพูดมาว่ามันมีการตายเกิดขึ้นแล้วคือเขาบอกว่ามันเริ่มแรงเกินไปแล้วคือมันเริ่มแรงแบบเริ่มแรงเกินไปแล้วอะคือจากแรกมันเป็นแค่การเข้าตู้อ่ะตอนนี้คือมันมีคนเสียชีวิตแล้วอ่ะคือแล้วคือเขารู้สึกว่าเหตุการณ์อ่ะเขาอยากให้มันยุติลงอ่ะง่ายๆแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นทางเลือกเราสักทีเดียวก็ให้เราตัดสินใจเขาก็คุยกับพี่มาแค่ว่าเขาก็แบบว่าอยากให้แบบว่ามันมีช่วงเวลาแล้วกันถ้าสมมติว่าแป๊บนะฮัลโหลครับทำไมอ่ะว่าไงครับตัวแสบเป็นอะไรคนในแก๊งป้าๆมีใครมีใครโสดไหมคนในแก๊งป้าๆมีใครโสดทำไมอ่ะป้าบอกว่าให้หาความสุขใส่ตัวเองเนี่ยหนูจะหาไม่ใช่ลูกคือการที่หนูจะมีความสุขมันไม่จำเป็นต้องมีแฟนก็ได้ลูกป้าแค่บอกว่าใครโสดใครโสดเหรอตอนนี้น่าจะมีแป๊บนึงนะเชี่ยเอ้ยใครบ้างวะแป๊บนึงนะอ๋อ
เฮ้ยแก๊งเราใครโสดวะผมเอาดีๆมีใครโสดบ้างแก๊งเราอ่ะไอ้มายืนไอ้โจ๊กไอ้โจ๊กเออไอ้โจ๊กไม่เอามีใครอีกอ่ะนี่ไอ้โจ๊กพ่ออ๋อพ่อเลี้ยงอ๋อพ่อเลี้ยงไม่ได้พ่อเลี้ยงไม่ได้ไม่เอานั้นหนูกลัวเนิร์ดเนิร์ดก็บอกเนิร์ดโอเคมีเนิร์ดก็ไม่ไม่อ๋อเนิร์ดไม่โสดโอเคไอ้แจ็คโสดแจ็คคือใครแจ็คเหรอแจ็คมันเป็นคือต้องใช้คำว่าถ้าเกิดถ้าถามให้ถามป่าว่าผู้ชายที่นำแฟชั่นแล้วมาแรงที่สุดในยุคนี้ก็คือมันอะป้าหนูอยากมีแฟนแต่งตัวเป็นเขาเรียกว่าแต่งตัวเป็นเขาเป็นคนเอานะโอเคก็ได้ก็เดี๋ยวป้าพามาแนะนำให้หน่อยได้ให้ใบพ่อสื่อให้ใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าแต่งตัวเป็นโอเคป้าป่ารับรองว่ามันมาแรงสุดในยุคนี้โอเคป้าป่าเชื่อว่าแจ็คจะทำให้หนูมีความสุขนะแจ็คสเบิร์มแน่นอนโอเคครับได้ก็เดี๋ยวป้าป่าเขาอยู่ได้เหรอโทรหาครับเดี๋ยวขอคุยแก๊กแป๊บเดียวโอเคไอ้แจ็คแล้วแจ็คเรียกพ่อดิพี่ครับพ่อได้ไวได้สัตว์เดี๋ยวค่อยคุยแป๊บเดียวเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้เอางี้ก่อนครับป้านี่สัตว์อย่างแรกเลยคือพอดีเขาคุยมาว่าเขาอยากให้เราจบแต่ถ้าเกิดเราให้เราตัดสินใจเองถ้าเราจะไม่จบก็ได้แต่ขอวันเวลามาว่าจะถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยคุยไปแบบนี้คือเขาบอกว่าถ้าจบอ่ะอยากให้จบ2แก๊งเลยพี่ก็เลยคุยไปแบบนี้ว่าถ้าลิเบอร์ตี้อ่ะพอเข้าใจได้ว่าลิเบอร์ตี้เขาไอ้นี่เขามีคนตายพี่พอเข้าใจได้แต่พี่บอกว่ากับโอเวอร์ยังไม่ได้เพราะว่าล่าสุดโอเวอร์ยังเพิ่งลากเราเองพี่บอกจะมาขอจบเลยมันได้ไงแบบลากเราเสร็จจะมาขอจบมันก็ไม่ได้แต่ส่วนวันเวลาเนี่ยพี่ค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าที่พี่คิดไว้คือแบบนั้นทุกคนว่าไงอ่ะคือกับลิเบอร์ตี้พี่คุยว่าโอเควอจบก็วอจบไปแล้วเดี๋ยวเหลือแค่โอเวอร์เราว่าไงอ่ะทุกคนก็โอเคนะเฮียก็ดีนะพี่โอเคลิเบอร์ตี้ก็รับผลหรือไม่หรือว่าอยากจะให้จบพร้อมกัน2แก๊งไปเลยพี่แล้วแต่เดี๋ยวไม่เฮียไม่โอเคเพราะพี่ล่าสุดคือมันเพิ่งลากเราอ่ะพี่เลยบอกว่าเฮียมันไม่ได้เปล่าอยู่ดีมึงเพิ่งลากกูล่าสุดแต่แค่ถ้าเกิดมึงทำสำเร็จมึงคงไม่จบนะวันที่ลากอ่ะชาลีลากเฮียใช่ไหมใช่ใช่ชาลีลากพี่มืดลากผมดีบอสลากผมก็เอาเป็นนั่นแหละใช่โอเวอร์เหมือนเลยส่วนใหญ่ใช่แล้วคืออย่างที่เฮียบอกแหละว่าโอเวอร์ไปก่อนใช่ใช่แล้วปัญหาคือมึงลากพวกเรามึงลากพวกกูเสร็จถ้าวันนั้นอ่ะมึงลากสำเร็จอ่ะพวกเราหายโหดวันนี้มันคงไม่จบถูกปะล่ะมันก็จะเป็นอีกมันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงเลยทันทีมึงคงจะไม่มาพูดแบบนี้ว่าเฮ้ยเฮียมันมีคนตายนะหรืออะไรก็ตามแต่โอเคพี่เลยก็พี่ก็เลยว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดจะเอาเรื่องคนตายมาพูดกันก็โอเคก็ไม่เถียงโอเคกันพี่จบให้สำหรับลิเบอร์ตี้แต่พี่บอกแล้วว่ากับโอเวอร์พี่ไม่จบเพราะว่ามันไม่ได้มึงเพิ่งลากกูอ่ะมันจะมาลากเสร็จแล้วมึงจะบอกว่ามึงไม่เล่นแล้วไม่ได้ใช่ครับพี่ก็โอเคก็ตามนั้นเกนจีใต้ผับครับป๊ายังไงโอเคโอเคก็เดี๋ยวเรื่องนี้ก็โอเคตามนี้นะกับโอเวอร์พี่ไม่จบนะส่วนกับลิเบอร์ตี้จบจะจบด้วยอะไรจบเดิมพันเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันก็ไม่คุยกันเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวมาคุยกันโอเคครับป๊าให้ป๊าเฮ้ยป๊าป๊าครับป๊าดูใจเรียกพ่อเร็วฝึกไว้ครับป๊าฟูเชียร์เวนจากอะไรครับจากอะไรกันคนแอบฟังเชิญโอเคครับมาแล้วครับเชิญฝั่งขวาเลยครับเชิญฝั่งขวาผมเลยฝั่งขวามือครับผมอย่าไปยืนในนี่กันนะโอเคเราจะมาเริ่มเลยครับได้ครับก็คือตามที่คุยนะครับผมนะว่ามันเกิดความรุนแรงขึ้นเพราะนั้นมันควรจะต้องถูกปิดกล้องกันผมปิดกล้องนะเบรกให้พักสมองกันสักหน่อยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยโอเคเราคุยกันคร่าวๆแล้วว่าจะขอท้าวอเพื่อให้มันจบไปเป็นเรื่องๆแต่เช่นเท่านั้นก็มีเหตุผลที่จะบอกว่ากับลิเบอร์ตี้เขาจบได้แต่เขาขอไม่จบกับโอเวอร์ถูกต้องไหมครับใช่ครับเช่นเท่านั้นลองบอกเหตุผลของฝั่งตรงข้ามหน่อยแล้วก็เริ่มไกลเกียร์ได้เลยโอเคครับส่วนเหตุผลที่ผมบอกว่าผมยังไม่ยอมจบกับโอเวอร์เพราะว่าล่าสุดที่ผมโดนลากอ่ะมันเป็นโอเวอร์ลากผมทั้งหมดเลยแล้วแค่ผมแค่คิดว่าถ้าวันนั้นโอเวอร์ลากสำเร็จอ่ะวันนี้มันคงไม่ได้จบแบบนี้มันคงไม่ได้จบด้วยการที่เรามายืนคุยกันกับสภาแบบนี้ผมว่าภาพมันคงจะเป็นอีกแบบเลยอาจจะเป็นผมโดนไล่กระทืบอยู่ที่ไหนสักที่หรือว่าผมไม่มีอาวุธแล้วก็โดนไล่ตีผมว่ามันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแต่สำหรับลิเบอร์ตี้ผมเข้าใจอย่างที่ผมบอกว่าถูกต้อง
มันมีคนตายในลิเบอร์ตี้ผมก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกินกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยฉะนั้นผมโอเคผมเข้าใจสำหรับลิเบอร์ตี้ครับที่อยากจะขอจบแต่กับโอเวอร์ผมบอกแล้วว่าเรื่องมันยังล่าสุดนะครับแล้วเขาก็เป็นคนลากผมล่าสุดด้วยฉะนั้นผมเลยบอกว่ามันยังไม่ได้ครับยังไม่ถึงเวลาสภาผมขอถามนิดนึงนะครับถ้าเป็นอย่างนี้จบเป็นส่วนคนได้ไหมหรือไงหรือว่าต้องจบทั้งแก๊งแต่ต้องรับผิดชอบร่วมกันครับผมผมขอจ่าก่อนว่าไงแต่ผมตัวเองอ่ะไม่อยากจบอยู่แล้วถ้าผมไม่อยากทิ้งใครไว้อยู่แล้วอ่ะคือเราเดินมาด้วยกันอ่ะคือจะปล่อยให้มันโดนหนึ่งผมก็ว่าไม่ใช่ผมจะพูดลานะคำเดียวนะผมจะบอกเลยนะว่าคนที่ทำให้เลือกไปแบบนี้ถ้าไม่ใช่ลานะเป็นเพราะใครวะอาจจะเป็นเพราะผมก็ได้คุณยังมีกล้ามาเถียงผมแบบนี้อีกเหรอผมยอมรับครับว่าเป็นเพราะผมมันจะไม่จบอีกสองจะสองหนึ่งต่อก็ได้นะผมไม่ติดนะเรื่อยๆอ่ะคุณพูดแล้วแม่งพาผมโมโหเดี๋ยวผมจะบอกให้ไม่ใช่เพราะคุณเหรอวะเรื่องมันถึงเป็นแบบเนี้ยเป็นเพราะผมไม่เกี่ยวพี่ผมเก่งในตอนแรกผมพูดจริงคุณเก่งจัดเลยแล้วพอมีการสูญเสียคุณหาอะไรไหมคุณพูดว่าอะไรบ้างคุณรับผิดชอบอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้สักอย่างพูดเก่งโอ้โหผมไม่อยากยอมแพ้หรอกคุณทำอะไรได้บ้างวะถามจริงเหอะถึงเวลาก็หายหัวแล้วเป็นไงอ่ะสุดท้ายคนที่โดนมันไม่ใช่คุณนี่คุณก็เลยพูดได้คุณถึงมีหน้ามายืนพูดกับผมตรงนี้ได้ไงเปลี่ยนดีไหมเฮียไอจูเห็นใจก็ทันครับนะ NTR กับ LL อ่ะเลื่อนไป4ทุ่มครึ่งได้ครับนะนะครับผมยังยืนยันคำเดิมนะครับถ้าเขายังไม่อยากจบอ่ะ 2-1 ต่อก็ได้นะครับผมไม่ติดอันนี้มันเกิดความรุนแรงขึ้นนะก็ได้แค่บอกว่าใจเย็นนะถึงจะรู้ว่ามันจะโคตรร้อนก็เถอะนะลองใช้สมองคิดถึงสิ่งที่จะตามมาสักนิดนึงลองคิดดูสักหน่อยนึงทางแอปก่อนว่าเนี้ยเรื่องตรงเนี้ยแอปคือว่ายังไงในกรณีถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรนะสลับตัว5เหรียญแค่นั้นเองนะผมจะบอกไว้ได้แค่นี้จริงๆคือเพราะว่ายิ่งคุยยิ่งกระทบกระทั่งกันเนี่ยคือเรียกมาไกลเกลี่ยไม่ใช่มากระตุ้นอารมณ์กันหวังว่าคงเข้าใจกันแต่ถ้าเกิดว่าบทสุดท้ายแล้วการเจรจาล้มเหลวจะวนลูปเดิมก็ขอให้ไม่มีใครตายต่อจากนี้แล้วกันนะหวังว่าคงเข้าใจทั้ง3แก๊งนะผมเข้าใจครับถ้าคาใจก็แค่ย้ายเหรียญมาเองไม่ยากนี่ลิเบอร์ตี้จะไม่ต้องเดือดร้อนด้วยแค่คนคนเดียวเองถูกผมจะดูด้วยว่ารักน้องขนาดไหนกันเวลาไปพร้อมกันแล้วมันเป็นยังไงก็แค่5เหรียญแล้วตัดสินใจเอาใจการเจรจานี้มันจะไม่เกิดเลยถ้ามึงไม่ปากดีอะการเจรจานี้จะไม่เกิดเลยถ้าแรปมันไม่พูดแรปมันไม่ไหวน้องๆในแก๊งมันไม่ไหวถ้าคุณไหวคุณก็เอาต่อดีก็เข้าใจไงก็บอกว่าคุณไหวคุณก็ย้ายมาอยู่โอเวอร์ซีจะทำให้คนเดือดร้อนเพื่อถูกเรื่องมาถึงคนนี้ไม่ใช่เพราะมึงเหรอผมไม่อยากทำคนอื่นหรอกอยากทำมือคนเดียวเลยใจเย็นนะใจเย็นนะนี่คือตรงๆเลยนี่คือแลกสัญญาก็ได้นะเว้ยอันนี้คือการเจรจาอารมณ์พอประมาณหน่อยไม่ได้พี่ถ้ามันไม่มีคนตายอะนะหนูก็ไม่มาไกลเกลี่ยหรอกเอางี้แล้วกันนะผมให้เวลาเนี่ย10นาทีลองไปแยกกันประชุมดูนะแล้วผมขอคำตอบนะครับผม4ทุ่ม10เรามาคุยกันเอาเป็น16นาทีเลยนะครับ4ทุ่ม10แล้วรู้ตัวเดินลงมาเลยนะไปแยกย้ายกันคุยก่อนไปอย่าไปมีเรื่องกันข้างนอกนะแยกย้ายกันคุยก่อนอ่ะแล้วว่าไงเดี๋ยวเราคุยข้างล่างก็ได้